แก้วอภิรดีปล่อยซีนหวานสามีเสตอสล่องเรือนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติกเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างแก้วอภิรดีภวภูตานนท์โดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของแก้วอภิรดีนั้นกำลังบ่งบานเป็นสีชมพูเพราะกำลังคบหาดูใจอยู่กับเสตอสพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันไปเมื่อปีพ.ศ.2556โดยต้องบอกเลยว่าแก้วอภิรดีและเสตอสมักจะหมั่นเติมความหวานกันอยู่บ่อยๆหากใครที่ตามอินสตาแกรมของแก้วอภิรดีอยู่ต้องบอกเลยว่ามักจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะลงภาพสวีทกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านแก้วอภิรดีก็ได้ออกมาปล่อยซีนหวานควงสามีเสตอสนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากลางกรุงซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานไม่สั่งจริงๆเลยจ้าไก่สายทานไปนั่งปฏิบัติธรรมพร้อมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหายหน้าหายตาไปจากวงการมานานหลายปีสำหรับนักแสดงหน้าเด็กอย่างต่ายสายทานนิยมการซึ่งเธอได้หายไปจากวงการบันเทิงนานนับ20ปีโดยภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับเธอคือเรื่องม.เศษ6ส่วน2ห้องครูวารีเมื่อปี2537และแสดงอีกครั้งในภาค2เมื่อปี2539และที่หลายคนทราบกันดีว่าต่ายสายทานได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือสังคมซึ่งเธอทำมาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้ปัจจุบันต่ายสายทานไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงล่าสุดทางด้านต่ายสายทานได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดป่ามณีการพร้อมกับขออโหสิกรรมเจ้ากันนายเวรทั้งหลายไก่อรทัยโพสต์เศร้าถึงชีวิตรักหลังเพิ่งเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการจากกรณีที่ทางด้านนันกร้องลูกทุ่งสาวไก่อรทัยดับคำได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจ็บแล้วจำเพราะเจ้าบอกเคยพยายามทำเพื่อเฮาจนทำเอาหลายหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ต่อมาทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายเกี่ยวกับความพร้อมกับเปรียบเทียบความรักกับน้ำส้มหากรู้ว่ามันเสียแต่ฝืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและตายในที่สุดเช่นเดียวกับความรักถ้าหากเจอคนไม่ดีฝืนคบไปก็ไปไม่รอดหลังจากนั้นไม่นานต่ายอรทัยก็ได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปล่าสุดทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความที่สอบไปถึงชีวิตในตอนนี้โดยทางด้านต่ายอรทัยได้ลงรูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวางผ่อนคลายสบายใจขึ้นเยอะเคมีเข้ากันแอบดูหมากหวานใหม่ชาวเน็ตเชียร์ดีงามกุ๊ดชี่จับพระนางแถวหน้าของวงการบันเทิงหมากปรินสุภารัตน์และใหม่ดาวิกาโฮเน่มาเป็นนายแบบนางแบบให้กับแฟชั่นเซ็ตใหม่เคมีสีชมพูพุ่งทะลุจอจนชาวเน็ตเห็นแล้วอดจะส่งเสียงเชียร์ดังๆไม่ได้ว่าเข้ากันดีงามขนาดนี้หนังคู่ละครคู่ต้องมาด่วนๆแล้วละจุดนี้น่าจะฟินเวอร์แน่นอนตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่นคิดว่าเคมีหมักใหม่เหมาะกับละครโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแบบพริกขี้หนูกับหมูแฮมแต่ถ่ายต่อปท.น่าจะยากหรือไม่ก็เรื่องอุ้มรักจริงๆใหม่เหมาะกับบทนางเอกมากเพราะเป็นนางแบบ
จริงๆตอนแอนเล่นแอบคิดว่ารูปลักษณ์ไม่เหมาะตัวเล็กไปสำหรับบทนางแบบส่วนหมากเองชอบถ่ายรูปเล่นเป็นช่างภาพน่าจะเข้ามือมากค่ะถ้าไม่รีเมคนิยายใหม่เลยมีเรื่องหมื่นฟุตสะดุดรักนางเอกเป็นแอร์โฮสเตสโคหน่อยพระเอกเป็นวิศวกรเครื่องบินเรื่องนี้ก็น่ารักค่ะคิดว่าเหมาะกับสองคนนี้มากแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าสองคนนี้จะเคมีดีนะคะแต่พอเห็นรูปเซตนี้แล้วคือได้เลยอ่ะส่วนละครที่เหมาะจะเล่นด้วยกันนึกไม่ออก 5555 คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยถ้าเล่นหนังก็ไม่แน่ถ้าได้เล่นหนังด้วยกันอยากได้รอมคอมพล็อตน่าสนใจค่าย CJ Major ที่เคยทำ20ใหม่คลาสสิกอเกนและอื่นๆค่ะหมากใหม่เคมีได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายหนังคิดว่าได้อยู่แต่ละครขอแนวดราม่าแซ่บๆสักเรื่องครับ บัวเกียงโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดน้องอันดากุลธีรายอดช่างเป็นนักแสดงที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่5ขวบและผลงานการแสดงที่ใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาจากละครเรื่องพรพรหมอลเวงรวมถึงผลงานในบทบัวเขียงจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองโดยปัจจุบันน้องอันดาก็อายุ13ปีแล้วโตเป็นสาวแถมหน้าตาสวยเรียกได้ว่าจากแต่ก่อนที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตอนนี้ออร่าความสวยพุ่งมากการ์ดเวียเช็คอินโรงแรมหรูบอกมาตรวจกิจการชาวเน็ตยิงคำถามตรงช่วงนี้กระแสข่าวพระเอกหล่อเข้มเวียสุคลวัตรรวยเข้าขั้นไฮโซกำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลชาวเน็ตมีการแชร์ต่อภาพธุรกิจส่วนตัวของหนุ่มเวียกันใหญ่ว่ามีอะไรบ้างแถมยังมีการคาดการรายได้ไปอีกว่าตอนนี้เฮียเวียของน้องเบลล่าน่าจะรวยระดับหลายร้อยล้านเข้าขั้นไฮโซหนุ่มไปแล้วล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะขยี้กระแสนี้กับเขาด้วยโดยลงอินสตาแกรมเช็คอินโรงแรมหรูที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยกันใหญ่ว่าหรือโรงแรมนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจการของนายหัวเวียด้วยอีกอย่างโดยหนุ่มเวียบอกว่า GM แวะมาดูกิจการสักหิตปกตินายหัวอยู่แต่เกาะรังนกสวยธรรมชาติสงบและปลอดภัยทรีเฮาส์วิลาสงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเวียแค่ปล่อยมุกเอาหาหรือว่าเรื่องจริงแต่ที่แน่ๆคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเพียบทันที